เคยสาเหตุนิมนต์พระมาแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่สุดท้ายต้องนั่งฉันริมถนนให้ทันเวลาเพนเมื่อวันที่28พฤษภาคมพระคู่จันทธรรมานุโยกหรือหลวงปูล่ละไมจันทโรเจ้าอาวาสวัดป่าจันทธรรมารามตำบลสังขระอำเภอสุรินกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์พระสามรูปนั่งฉันเข้าอยู่ข้างทางริมถนนหลังมีคนนิมนต์พระมาแต่พอมาถึงก็ติดต่อไม่ได้เป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์ โดยจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของบ้านที่นิมนต์พระมานั้นสามีป่วยกระทันหันต้องไปส่งโรงพยาบาลในขณะที่พระนิมนต์มาจากวัดมาถึงพอดีทางนี้เจ้าของบ้านได้บอกให้ไปฉันข้าวที่ร้านใกล้บ้านก่อนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่ตอนนั้นเป็นช่วงเที่ยงร้านที่นั่งไม่พอจะฉันในรถตู้ก็ไม่สะดวก จึงต้องลงมานั่งฉันเพ้นใต้ต้นมะเฟืองแล้วก็กลายเป็นข่าวมียาดโยมนําอาหารและน้ํามาถวายพอฉันเสร็จก็มีคนนิมนต์ไปรถน้ํามนต์เขาต่อไม่รู้ว่าจะดังแบบนี้อยากชี้แจงว่าโยมที่นิมนต์พระไปนั้นแกไม่ได้มีเจตนาทิ้งพระหรือหลอกลวงพระแต่อย่างใดเนื่องจากสามีแกป่วยกระทันหันจึงต้องรีบพาไปที่โรงพยาบาลน,น่าจะเป็นหนักจึงมารับพระตามนัดไม่ได้ก็ขอให้เข้าใจแกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ